จากการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลดาวเทียมในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสด้านะคะก็ไปพบจุดความร้อนค่ะในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือวันนี้พบ353จุดลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่587จุดโดยจังหวัดเชียงรายพบจุดความร้อนมากที่สุด129จุดค่ะรองลงมาเป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่91จุดแม่ฮ่องสอน46จุดตาก30จุดลำปางค่ะพบ20จุดพะเยา15จุดแพร่14จุดส่วนที่จังหวัดน่าน8จุดด้วยกันส่วนที่จังหวัดลำพูนวันนี้ไม่พบจุดความร้อนนะคะไปดูคุณภาพอากาศโดยรวมกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือก็อยู่ในระดับคุณภาพดีค่ะถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานอยู่ที่บริเวณตำบลเวียงอำเภอเมืองและตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรวมถึงในพื้นที่ของตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองและตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่พื้นที่จุดสีแดงแสดงถึงคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพเหลือเพียงจุดเดียวเท่านั้นก็คือที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะไปดูสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬกันบ้างแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจะร่วมกันสกัดไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดตามที่ได้จัดทำแนวกันไฟเอาไว้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงและที่อำเภอเสกาแต่ว่ายังพบการลุกไหม้ตามตอไม้ขอนไม้แห้งนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่ยืนต้นตายซึ่งก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทีเดียวทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งสำรวจพื้นที่แล้วก็จัดทำแนวดำนะคะก็คือถางพื้นที่รอบๆค่ะให้เหลือแต่ตอไม้ที่ถูกไฟเผาเพื่อไม่ให้ไฟนั้นลุกลามไปไหม้ในพื้นที่อื่นได้เนื่องจากว่าสภาพอากาศตอนนี้ร้อนจัดทีเดียวก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดไฟป่าขึ้นมาได้อีกครั้งค่ะ